ธัมมาสัมมัตตานิ
สอนของพระพุทธเจ้าในทิศทุกข์ปุถุกระทำต่อวินาศท่านเรียนมาแล้วมีท่านตอบแล้วก็พระสาวกสมุทรท่านท่านได้มาชี้การงานที่เป็นของตัวของตนสุดท้าย
ประสาทอาตาธรรมเนียมโบราณจะได้ลากไปส่งสการที่สุสานปัจจา
วันนี้นั้นปราสาทได้ลิ้นสนานแต้มเต็มโดยอาทีมงานสอคมประธานศิลป์อภิหารล่าบ้านปะโก้ยอำเภอสันทรายแต่แบกปราสาทปากกระบาลหลังงามหลังนี้ได้อุทิศกรปนาผลแด่คุณพ่อคำตัดคำวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญได้เคลียร์สถานที่ทุกปีเก่งเนื่องจากเตรียมในการเคลื่อนย้ายศพนะครับเด้อครูบาอาจารย์รูปใดตรงใดจะไปรอที่สุสานมีมนต์สลาตนายสุขนะครับเด้อวันนี้ศพนักประตูหายาวันนี้4ศพศพปอทั้งพระโคโยเป็น1นะครับวัดบุธาราม2และวัดอื่นๆอีก2นะครับเด้อวันนี้สุสานหายาศพหลายมีมนต์ครูบาอาจารย์ไปที่ศาลาตังไนนะครับเด้อที่เด่นตังไนที่เผาปราสาทท่านผู้มีเกียรติท่านใดจะจุดซกจะรอกับเรื่องเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับอันใดที่จะเก็บไว้เป็นประโยชน์คือเก็บไว้อันใดที่ไปปัจจาโต๊ะปัจจาแล้วบอกเขาบอกฝังก็ตื่นบอกคุณมาบ้านเจ้าหน้าที่ผู้มีความเข้าใจเกียรติเรียบร้อยเนอร์เชื่อที่ไหนเชือกจูงประสาทที่ไหนเดินกลับล้ออยู่ก่อนสารถีคนขับรถอาส่งโรงพยาบาลหน้าโซเฟอร์โซเฟอร์ขับรถศพหนึ่งท่านเตรียมให้เรียบร้อยของกำลังนุ่งกำลังไม้กำไม้กับสายไฟนะครับเนอกำไม้กับสายไฟสองคนในเวียงสายไฟสเปเบิร์ดมันนักอาถึงแม้ดูเหมือนจะต่ำแต่ก็สูงอยู่สี่ไม่หายหมอนมกำลังไม้สองท่านเอาบุญที่พ่อเด้อกรรมอุปสรรคปัญหาตั้งหลายชีวิตจะได้ราบรื่นไปกับไม้กำเสียไฟโจกจะดีผู้มีนี่นะพ่อจะคือโจกเด้อพลนะครับประจำล้อหนึ่งคนขันโตขันเข้าขันเพี้ยวเรียบร้อยเลยครับหลักประสานเก็บออกให้หมดเอาไว้ที่อันหน้าเงินน้อยครับก็ได้อะไรที่มันเติบโตออกเติบเชื่อไปไหนเชื่อล่าวันนี้ในการทำของหลวงพ่อพระมังกรดุลศิลกิจมหาปราชญ์ในเมืองล้านนาชาวบ้านวัฒนธรรมจะได้เมตตาอ่านธรรมนำหน้าศพธรรมจิตและดวงวิญญาณนำสังขารธรรมของหลวงพ่อประสูติพระเจ้าประทานอภัยเกียมจ้องเกียมหัวให้เรียบร้อยใครจะไปส่งศพประคำเกียมจ้องเออถึงแม้มันโบกก็มืดแดงดำนะยาฆ่าแพงเกินท่านผู้มีเกียรติจะไปที่สุสานขับรถไปเลยเด้อหรือว่าท่านใดจะเอาทำอาภิสงจุ่มโซกประสงค์ที่ปัจจัยของเกียรติหมวกเกียรติจ้องขับรถก่อนโชเฟอร์ขึ้นหนึ่งคนล้อถอยหลังตั้งลำบินหน้าออกให้เรียบร้อยก่อนป้าก๊อกบอกวงขึ้นยกศพเลยแห่ทรงสักการเนอร์ตั้งขบวนก่อนนะครับตั้งขบวนก่อนตุ้งสังหารอาจารย์จองเคลียร์ถนนให้เรียบร้อยปิดถนนเกินชั่วโมงเนอร์ถนนสี่ปิดเมืองปิดก่อนเพียงทิ้งตัดใหม่ปิดให้หมดทรงสักการก็ทำก่อนมัดเชือกก่อนมัดเชือกก็เรียบร้อยก่อนเร็วเร็วเร็วมัดมัดสองหูนะแล้วก็แน่ในหูเนี่ยหูเนี่ยหูปื๊ดแล้วมัดหูปื๊ดมัดหูปื๊ดมัดหูปื๊ดมัดสองเส้น
เออเดี๋ยวสภาเชื่อมไปเชื่อมไปบ้านคุณก็เร็ว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 ไปทำไรเนี่ยสามารถไปถึงหัวเรียบร้อยไม่ต้องเสียไปที่ไหนยิ้มเนี่ยโหยิ้มเนี่ยนะเด้สูงเฮ้ยอย่าไปลงเป็ดเขาดูเนี่ยเป็นเลยนะอาเป็นหนังเองตั้งเราไม่ดีก่อนตั้งเราไม่ดีฝ่าธรรมะจะต่ำใส่ร้ายเจ็บชนะตั้งลงตั้งเราให้เรียบร้อยเรากลับยังใจจะบัดได้นะครับ
านเลยโบดมันครับ
รถของมาดามเฮดชุดเอาเรื่องอย่าฮือมันออกมาดามเฮดชุดออกประตูปุ้นเหมือนได้กันมันเสียวมันเทียบคิมคิดมันเทียบไม่หมดละเอ็ม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 เอ
เฮ้ยสีขาวสีขาวมันหมดว่า35ละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาจารย์แขกครับกับอยู่ตรงนั้นอาจจะเตรียมตรงนั้นให้เรียบร้อยนะครับสถานที่บริเวณประกอบพิธีสำหรับท่านผู้มีเกียรติเรียนเชิญที่เก้าอี้รับรองนะครับซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้จัดไว้รับรองให้ท่านผู้มีเกียรติบริเวณด้านในศาลาทางด้านขวามือและซ้ายมือนะครับและบริเวณเต็นท์ด้านหน้าเมน1เรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยนะครับน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองร่วมกับชุมชนศรีปิงเมืองก็คอยบริการน้ำดื่มนะครับรับรองท่านผู้มีเกียรติจะได้คือเกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพของคุณพ่อคำตันคำในภาคบ่ายในวันนี้นะครับวันนี้หลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่เจ้าในการกินการตาลตั้งแต่เจ้ามานั้นก็ดีเริ่มพิธีการนะครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นมาก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันทีมงานสหธรรมลูกศิษย์ลูกหาของตุปิโยก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับปฏิบัติศาสนพิธีการตั้งแต่เจ้านะครับวันนี้ขอพระคุณนิ้วทองคำเทพชัตเตอร์ช่างภาพมือหนึ่งตลอดจนถึงทีมงานทุกท่านซึ่งตั้งแต่คุณพ่อคำตันคำได้ถึงแก่มรณกรรมจากครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานไปตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทางครอบครัวตันคำอันมีตุลูกก็คือตุปิโยท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีท่านก็ได้จัดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่24นะครับเป็นต้นมา24 กรกฎาคมอ
เจิญแม่ตุนเจิญอาน้อยนะครับเนอะบันทึกภาพหน้าปราสาทรูปเดียวอาเจิญแม่ตุนตังคำนะครับเนอครับอาน้อยอาญาพี่น้องในใจยะขกุลตันคำได้บันทึกภาพกระโหลกตู้หลานตู้นะครับในโอกาสนี้ซึ่งในวันนี้นั้นพิธีการในการปฏิบัติก่อนการประชุมเพลิงศพนั้นจะได้ทอดผ้าบังสุกุลจำนวน70ผืนและผ้าไตรบังสุกุลอีกจำนวน40ไตรนะครับอุทิศกรปนาผลแด่คุณพ่อคำตันคำในช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมพิธีการด้านในสถานที่ประกอบพิธีนั้นอาจารย์อภิรุณนวัตกาใจอาจารย์แขกนะครับผู้มีความชำนาญการทางด้านศาสนพิธีการของเมืองเชียงใหม่วันนี้รวมผู้รู้ทุกศาสตร์ทุกแขนงปราสาทหลังวิจิตรงดงามปักกบาลหลังนี้ก็ยอดฝีมือคือสอพงประธานศิลป์บ้านปะกุ้ยอำเภอสันทรายบอกไฟส่งสการวันนี้นำทีมโดยป่อสลาวินยูสลามือหนึ่งของภาคเหนือเผามาแล้วบอกว่าจะเป็นคหบดีเศรษฐีระดับรัฐมนตรีจนถึงรองสมเด็จพระราชาคณะหลายร้อยตนผ่านมือสลาวินยูมดนั่งถ่ายก็ได้อาเมตุนนั่งถ่ายรูปก็ได้วันนี้ท่านผู้มีเกียรติหลายภาคส่วนนะครับเนื้อหลายคณะหลายองค์กรเกียรติกับครอบครัวตันคำในวาระโอกาสนี้ช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนอิริยาบถนะครับเนื้อท่านใดจุงซบมาพักผ่อนเนื้อหายอิดหายเหนื่อยเฮียก่อนวันนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามอาจารย์มินก็มาตั้งแต่เช้าอาเจิญญาติพี่น้องขอบคุณตันคำทุกท่านนะครับเนื้อถ่ายรูปเดียวนะครับถ่ายรูปเดียวไผมาจ้าก็ไม่ได้ถ่ายเนื้อเชิญครอบครัวตันคำพี่น้องจากอำเภอพานบ้านสันของและพื้นที่ใกล้เคียงอันเป็นลูกหลานในใจยะขกุลตันคำทุกท่านบันทึกภาพเป็นอนุสรณ์ในโอกาสนี้ก่อนที่จะได้เริ่มพิธีนะครับเต้าสังอย่างปันด้อมาเด้ออย่างนี้ผมมีข้อได้แต่ว่าตีภาคไทยได้มากซึ่งในภาคปลายในวันนี้นั้นตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นมานั้นก็ได้รับเมตตาจากพระมหาเถระอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดลำเปิงตะโพธารามพร้อมกับพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในเมตตาสวดพุทธมนต์มาติการับทายทานรับทักษิณาทานอุทิศกรปนาผลแด่คุณพ่อทุกวันในเวลา19นาฬิกา30นาทีก็ได้ประกอบพิธีได้กินได้ตานได้เตสนาธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติได้รับความกรุณาจากเจ้าภาพหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับได้ทราบข่าวการถึงแก่มรณกรรมของคุณพ่อคำไปก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้แสดงความเสียใจนะครับกับตุปิโยตุปีได้กล่าวไว้ว่างานนี้จัดให้ดีจัดให้งามจัดให้ดีที่สุดเพราะพ่อคำมีเพียงแค่คนเดียวตุปีเพิ่นว่าป่อฉันป่อตุนั้นมีเพียงแค่คนเดียวก็คือพ่อคำตั้งนี่ไปไปเสาะหาไหนตุปีก็ถึงเสาะหามาได้ละเพราะฉะนั้นการจัดงานตั้งแต่วันแรกจนถึงในวาระโอกาสนี้จัดให้ดีจัดให้งดงามนะครับเป็นระเบียบแบบแผนให้ดีที่สุด
ในช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมการอากรการประชุมเพลิงศพเอาลงไปแล้ว
ช่วงนี้ก่อนช่วงเตรียมพิธีการเมตตามหาชัยศีลพี่นันตาอุ่นงานก่อนนะครับเนอะเดี๋ยวตั้งเพลงขอปรึกษากันกำพี่นันตา5เพลงวันนี้ท่านผู้มีเกียรติกำลังทยอยเดินทางมาถึงนะครับได้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลบางท่านก็ยังมาถึงสถานที่ประกอบพิธีเตื้อนะครับหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีการนะครับตามลำดับไปช่วงนี้ฟังระนาดปัดก้องมโหรีคลองตังมหาชัยศรีไปก่อนนะครับพร้อมกับคณะครูอาวุโสลูกหลานนักเรียน
มาตั้งแต่เช้านะครับหลายมื้อหลายวันได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการประกอบพิธีนะครับอุทิศแด่คุณพ่อคำตัดคำนะครับซึ่งท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีนั้นนะครับก่อนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับเป็นคณะกรรมการโรงเรียนณชาปนสถานแห่งนี้นั้นขั้นตอนที่1จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิดจำนวน1ไตรหาเบื้องหน้าปราสาทศพของคุณปกคำในโอกาสนี้นั้นในนามของครอบครัวตันคำขอเรียนเชิญคุณณฤมลพัฒนาถาบุตรในนามของครอบครัวพัฒนาถาบุตรตัวแทนของคุณพรพิชิตพัฒนาถาบุตรและคุณธงชัยแมกอินไตอันเป็นทายกทายิกาสภาผู้อุปถัมภ์เป็นท่านฐานะบดีใหญ่เป็นลูกหลานของคุณแม่บัวจันทร์คุณพ่อดาบแดงพัฒนาถาบุตรผู้อุปถัมภ์วัดศรีพิงเมืองมาแต่ครั้งโบราณได้น้อมทอดพระไตรบังสุกุลใจเปิดในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับในโอกาสนี้การพัฒนาในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรารานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดโลกโมลีได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุขุลในลำดับนี้
ขอกราบรัตนาพระพุทธครับวันนี้พระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปได้เมตตาต่อครอบครัวตันคำได้เมตตาต่อท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีในภาคบ่ายที่ผ่านมาก็ได้สวดพุทธมนต์รับทานในภาคบ่ายในวันนี้นั้นก็ได้เมตตาเดินทางมาส่งมาปุ๋งธรรมสังเวชของคุณพ่อคำตันคำธรรมสการขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทธดอยสุเทพราชวริรวรวิหารอาเมตตาเป็นพระสงฆ์ในพิจารณาพระไตรบังสุกุลไตรเปิดในลำดับนี้ขอพระคุณคุณนฤมลพัฒนาถาบุตรนะครับในนามของครอบครัวพัฒนาถาบุตรได้น้อมทอดพระไตรบังสุคุณในลำดับนี้ครับในลำดับพิธีการลำดับต่อไปจะได้ทอดผ้าบังสุคุณนะครับจำนวน4ชุดซึ่งแต่ละชุดนั้นนะครับจะได้ประกอบด้วยท่านผู้มีเกียรติจำนวน10ท่านนะครับที่ได้รับหมายเลขต่างๆท่านได้มารับผ้าจากเจ้าหน้าที่นะครับจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมมันเป็นลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูโยนะครับนำไปทอดบริเวณด้านหน้าปราสาทศพนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับหมายเลข1ครับจำนวน10ท่านได้มารับผ้าบังสุกุลนำไปทอดบริเวณโต๊ะนะครับที่ได้ปูลาดผ้าภูสยงไว้ขอเรียนเชิญในโอกาสนี้ครับท่านผู้มีเกียรติในชุดที่1ครับรับผ้าบังสุกุลที่เจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าโต๊ะเลยครับจากนั้นเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติในชุดที่2ครับจำนวน10ท่านที่ได้รับหมายเลข2เรียนเชิญได้ทอดผ้าบังสุคุณครับเรียนเชิญครับจากนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับหมายเลข3ครับจำนวน10ท่าน
แต่น้องทอดผ้าบังสุกุลเบื้องหน้าประสาทศพของคนปอกคำต่างคำและเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติในช่วงที่4ครับในช่วงสุดท้ายจำนวน10ท่านได้เป็นเกียรติในการทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับนั่นเรียนเชิญนั่นผู้มีเกียรติในชุดที่5นะครับจำนวน10ท่านที่ได้รับหมายเลข5อาเรียนเชิญได้ทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญนั่นผู้มีเกียรติได้รับหมายเลข5ครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรตินักนะครับต้องขออภัยกับทุกท่านที่มาได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามของท่านผู้มีเกียรติหลายผู้ท่านนะครับได้เป็นตัวแทนในการทอดผ้าบังสุขุนอุทิศกัลปนาผลแด่คุณพ่อวันนี้ใจจริงแล้วนะครับทุกท่านอาจเป็นแค่ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ทรงเกียรติต่อครอบครัวต่างครับทุกท่านนะครับทุกท่านได้มีน้ำจิตน้ำใจฮือแก่ครอบครัวต่างคำได้มาเป็นกำลังใจท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีอตุปิโยดังที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าคนปอกคำปอกเฮานั้นมีคนเดียวงานนี้เราจะจัดให้ดีที่สุดงดงามที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อบูชาคุณแห่งผู้มีอุปการะคุณก็คือคุณปอกจากนั้นเรียนเชิญนั้นผู้มีเกียรติในชุดที่6ครับที่ได้รับหมายเลข6ได้น้อมทอดผ้าบังสุคุณเบื้องหน้าประสาทศพในโอกาสนี้เรียนเชิญครับพี่นันนาดเหลือที่ชุดครับเหลือสิบและท่านผู้มีเกียรติในชุดสุดท้ายครับในชุดที่7ที่ได้รับหมายเลข7จำนวน10ท่านครับอาเรียนเชิญได้ทอดผ้าบังสุคุณรับผ้าที่เจ้าหน้าที่นะครับจากเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นลูกศิษย์
นะครับปีหนานันตกรนะครับก็เป็นตุ๊เจ้าอยู่วัดศรีพิงเมืองนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านพระครูประหลัดประสิทธิ์นะครับวันนี้ได้นำทีมงานมาสนองงานมาช่วยงานในการจัดการบำเพ็ญกุศลในภาคบ่ายในวันนี้พระสงฆ์ในพิธี10รูปครับได้เมตตาพิจารณาผ้าบังสุขุลในโอกาสนี้ขอกราบรัตนานะครับนำโดยท่านพระครูประหลัดเกษมของสุดท้ายนี่ล้นไปอันอคัลยาณธรรมโมผู้ช่วยกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดศรีไซมูลแต่อำเภอสันทราย10รูปนะครับพร้อมกับคณะสงฆ์ทั้งนั้นในพิธีวันนี้ทุกปีทุกน้องอันใดคือความเคารพต่อท่านพระครูประหลัดประสิทธิ์ได้เมตตาปรุงธรรมสังเวชต่อคุณพ่ออาคัมตันคำในโอกาสนี้กับรัตนาทั้ง10รูปด้วยความเคารพครับมาสักการขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระสงฆ์พิธีในชุดนี้ครับจำนวน10รูปในเมตตาพิจารณาผ้าบังสุกุลขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง70ท่านนะครับใน7ชุดชุดละ10ท่านทุกท่านนะครับได้เป็นตัวแทนในการทอดผ้าบังสุกุลอุทิศกรปนาผลแด่ท่านผู้วาชนคนพ่อคำตันคำจากนี้จะได้ประกอบพิธีทอดพระไตรบังสุกุลในชุดที่1นะครับจำนวน10ไตรซึ่งโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังต่อไปนี้ซึ่งในชุดที่1นี้นะครับเป็นท่านฐานบดีเป็นคณะศรัทธาผู้อุปถัมภ์ของวัดศรีปิงเมืองท่านแรกนะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเบญจรัตนเศษสาครผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองทอดพระไตรบังสุกุลครับท่านที่2ขอเรียนเชิญท่านรองดนุโชติชัยชนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองท่านที่3อาจารย์สุรพงษ์ชัยมงคลท่านที่4คุณสุวิมลรุ่นลี่ท่านที่5คุณเทิดเกียรติเกิดนพคุณท่านที่6คุณอภิชาติเตรียมรังสีตัวแทนของครอบครัวเตรียมรังสีซึ่งคุณอภิชาตินั้นนะครับเป็นลูกชายคนโตของพ่อนานอินทร์เตรียมรังสีมัคคนายกและวิยาวัจกรวัดศรีปิงเมืองจากนั้นเรียนเชิญอาจารย์ขชนบุญชูวิทย์กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่วางท่านฐานบดีใหญ่ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ท่านต่อไปเรียนเชิญอาจารย์กฤตประวินอัฏฐปิยังกูลครับเรียนเชิญดาบตำรวจดร.เกษมสรรยศรุ่งโรจน์และเรียนเชิญคุณบุญชินสาวมูลครับตัวแทนของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่10ท่านในชุดนี้ได้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุคุณเรียนเชิญครับในโอกาสนี้การประทานาพระสงฆ์เถระ10รูปอันประกอบด้วยพระครูโสพลจริยาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลสันป่าเปาจังหวัดวัดสันต้นเปาอาจารย์พระมหาฉลวยอรุโณจังหวัดวัดเมืองมางพระครูพิพัฒน์สุตตสุนทรวัดพระบาทปางแฟนพระสมุสนธยาสิริวัฒโนวัดสันป่าก้างพระครูปลัดเฉลิมพลสุทธามีทีวัดสันโป่งพระครูปลัดธรรมนัสมนัสธรรมโมวัดหนองแยงพระครูปลัดเกียรติศักดิ์กัลยาณธรรมโมวัดศรีไซมูลแม่เตพระครูปลัดสุรเชษฐ์เตรังสีวัดสันมะเขียงพระครูปลัดอรุณอรุณธรรมโมวัดพวกเปียและพระทศพลทัศพโลวัดสันกองอำเภอพานจังหวัดเชียงราย10รูปในชุดที่1เมตตาพิจารณาพระไตรบังสุขุนขอกราบพระธนาครับมาสักการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระมหาเถระอันมีท่านอาจารย์พระมหาฉลวยอรุโณนะครับพร้อมกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้ง10รูปเมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุขุนในชุดนี้ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรตินะครับในนามของอัคณาสัทธาอุปถัมภ์วัดศรีติงเมืองในชุดนี้นะครับได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุขุนจากนี้จะได้ทอดพระไตรบังสุคุณในชุดที่2จำนวน10ไตรขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีและนามดังต่อไปนี้นะครับเป็นศรัทธาของวัดศรีติงเมืองในชุดนี้ครับท่านแรกเรียนเชิญแม่ครูวัฒนามโนจิตนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีติงเมืองแม่ครูวัฒนาได้เป็นศรัทธาหลักผู้อุปถัมภ์อีกท่านหนึ่งได้ดูแลค้ำชูพระศาสนาค่ำคืนที่ผ่านมานั้นครอบครัวมโนจิตครอบครัวชัยลังกานะครับก็รับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลจากนั้นเรียนเชิญคุณฟองแก้วตื้อยศครับประธานอสมชุมชนวัดศรีปิงเมืองเรียนเชิญคุณวัชราพรแสงหน้าเรียนเชิญคุณวาสนาสุริยวงศ์เรียนเชิญคุณโบเรียวแปลงใจนะครับ
เรียนเชิญคุณอัมพรธามณีเรียนเชิญป้านานพัฒตยศมัคคนายกวัดศรีติงเมืองได้นำกินน้ำตาลทุกวันธรรมสวรรค์นาบรรดาบรรศิลป์เรียนเชิญคุณสิริทัศน์นากาจิรพงศ์ครับเรียนเชิญคุณพ่อโชคนิรันดร์ท่านนันชัยและเรียนเชิญคุณอวรพลรถกมลทิพย์เรียนเชิญครับสิบท่านในชุดที่สองได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดนี้ครับทอดผ้าเรียบร้อยเรียนเชิญที่รับรองนะครับและในโอกาสนี้ก็ขอกราบรัตนาพระสงฆ์เถระจำนวน10รูปในชุดที่2ได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบรัตนาพระบดีกาชัชวานอริยเมธีวัดดาวดึงพระครูปลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีวัดยางกวงพระครูสังฆรักษ์ตินภพเขมาภิรัตโตวัดร่องช้างพญาวันอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนพระครูปลัดพงศธรภูริวัฒโนด็อกเตอร์วัดสันสายต้นกอกพระธิการวุฒิชัยมหาสัทโธวัดปะตึงอำเภอบันที่จังหวัดลำพูนพระธิการพรชัยทิตพุญโญจังหวัดวัดไหลหินอำเภอลีจังหวัดลำพูนพระบดีกาวัชระปัญญาปโชโตวัดดงปะซางพระครูจิรวัฒนโนภาสเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต3วัดหมื่นตูมพระอาจารย์สุทธิชาติอาจินะธรรมโมวัดชัยศรีภูมิและท่านพระครูวิสุทธิกิจจานนท์เจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต4วัดลำช้าง10รูปได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดนี้ครับในชุดนี้ก็เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เป็นพระสังฆาธิการเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้ให้การเคารพนับถือซึ่งท่านพระครูปลัดประสิทธิ์นั้นนะครับก็มีความเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์บางรูปนั้นก็เป็นลูกศิษย์ที่เคยจำพรรษาอยู่ในวัดศรีติงเมืองได้เจริญงอกงามวัฒนาในบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นพระสังฆาธิการหลายวัดนะครับก็ได้จบหลักสูตรจากวัดศรีติงเมืองไปวันนี้ก็ได้มาตอบแทนครูบาอาจารย์ได้เมตตาต่อครอบครัวต่างคำมาสการขอบคุณในเมตตาธรรมของพระสงฆ์ในพิธี10รูปได้เมตตาพิจารณาภาพไตรบังสุกุลขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรตินะครับทั้ง10ท่านในชุดที่2ได้เป็นเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดนี้ครับลำดับพิธีการลำดับต่อไปจะได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่3จำนวน10ไตรซึ่งในชุดนี้นั้นจะเป็นทายาทเป็นครอบครัวเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับจากอำเภอพานและจังหวัดแพร่ในชุดนี้นั้นอันประกอบด้วย10ท่านครับคุณประเสริฐพรมปันคุณใจอุปเสนคุณแม่ของคำบุญสูงคุณแม่สายบุญสูงคุณแม่ทองสายอุปเสนคุณนรพลทาแกงคุณแม่ไพรินจอมเขียวคุณสุพจน์จอมเขียวอมรภาที่เจ้าหน้าที่นะครับคุณแม่พิมพ์ทองวรรณฤทธิ์นะครับและคุณแม่อัมพรโพสุวรรณสองท่านนี้ก็เป็นศรัทธาท่านเป็นรัตนอุบาสิกาคือการอุปถัมภ์วัดศรีปิงเมืองนะครับชุดนี้จะเป็นชุดญาติครอบครัวจากอำเภอพานจังหวัดแพร่และเป็นสถาบันศรีปิงเมืองนะครับ
และในโอกาสนี้ขอกราบประทานาในเมตตาธรรมของพระสงฆ์พิธีในชุดที่3 10รูปอันประกอบด้วยท่านอาจารย์พระมหาสมชายประภากโรวัดเฉียงมั่นพระบาลิกาสุทธิชัยสุทธายานุวัดราชมุนเทียนพระอาจารย์กิติพัฒน์กิติพัฒโธวัดราชมุนเทียนพระสุริยงสุริยวังโสวัดเมืองสัตหลวงท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทธาจารโรวัดป่าแห้งพระปลัดวิทูลภูริวัฒโรวัดอุปคุตพระครูประกาศชินธรรมเจ้าคณะตำบลช้างคลานเขต2วัดช่างคล้องและท่านพระครูบดีกาจิรวุฒิจิรวุฒโธวัด7ยอดพระอารามหลวง10รูปในชุดที่2กับพระธนาได้เมตตาพิจารณาภาคไตรบังสุขุลในชุดที่3นี้กับพระธนาครับมาสักการขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระสงฆ์ในชุดที่3ในเมตตาพิจารณาภาคไตรบังสุคุณนะครับจากนี้จะได้ทอดพระไตรบังสุคุณในชุดที่4ตามลำดับซึ่งในชุดที่4นี้ก็เป็นครอบครัวคณะญาติพี่น้องจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายจำนวน10ท่านนะครับท่านที่1เรียนเชิญคุณพ่อสมตันคำ2คุณหมอสาครตันคำ3ท่านผู้อำนวยการพิษพิบูลกิติมา4พ่อทาอุ่นน้อย5ท่านนายกทวันรัตน์ตันคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยินอำเภอพานจังหวัดเชียงราย6พ่อหลวงปิยะนรรัตน์7พ่อหลวงนพดลหอมนาน8พ่อบุญเปงทาเกง9คุณภัยรัตน์ตันคำและ10คุณเปรมใจราชคม10ท่านในชุดที่4ได้เป็นเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุคุณเบื้องหน้าปราสาทของคุณพ่อคำตันคำวันนี้ครอบครัวญาติพี่น้องจากอำเภอพานอาจังหวัดเชียงรายอาบอกว่าจะเป็นบ้านสันของบ้านปังกอทรายนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นญาติในใจญาติกุลตันคำนะครับได้เป็นเกียรติเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อคำในวาระโอกาสนี้ได้เป็นเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุคุณเป็นที่เรียบร้อยจากนี้กราบพระธนาพระสงฆ์ในชุดที่4นะครับจำนวน10รูปอันประกอบด้วยท่านพระครูสังฆรัตน์พันธกรอธิปัญโยวัดบึงสารพระครูปลัดมานพชยวุฒโธวัดยางทองพระสิงห์แก้วดอยสะเก็ดท่านอาจารย์พระมหาสมศักดิ์พัทรธรรมโมวัดศรีสุพรรณพระธิการพรชัยทิตปุญโยวัดลายหินอำเภอลีพระสุภรัตน์สุวัฒโนวัดพวกช้างพระณัฐพงษ์นัทธวังโสพระคุณเจ้าจากวัดชัยศรีภูมิอีก4รูปนะครับเมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุคุณในชุดที่4นี้ขอโอกาสประทานครับ
ห็นมันคล้ายไปหลบมานะพี่มาสักการขอบคุณในเมตตาธรรมของพระสงฆ์ในชุดที่4นะครับในเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณจากนี้จะได้ทอดพระไตรบังสุคุณในชุดที่5ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายซึ่งในชุดนี้นั้นได้รับเกียรติจากคณะท่านผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับโดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมกับทีมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับจำนวน8ท่านในชุดนี้นั้นท่านที่1ขอเรียนเชิญท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่2คุณราชินตันตรนนท์3คุณอาคมกันทวงศ์4คุณสิทธิพันธ์เจิมจันทร์คุณสาครขัตติยะคุณนภาพรยามสิริคุณสุภโชคปริญญาขจรและคุณสุธีสายมาที่ปัญญาในนามของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ตัวแทนของท่านนายกอัศนีบุรณุปกรณ์ได้น้อมทอดพระไตรบังสุคุณในชุดที่5ขอเรียนเชิญครับและในลำดับนี้การรัตนาพระสงฆ์พิธีจำนวน8รูปอันประกอบด้วยท่านพระครูสิริปริปริยัติยาภิรัตจังหวัดวัดเวรุวันอำเภอสารภีหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขต1จังหวัดวัดท่าคำหลวงพ่อท่านพระครูสุทธิจิตตาภิรัตเจ้าวัดวัดหมื่นสารที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหายาพระครูวรธรรมปราโมทเจ้าวัดวัดนันทารามพระครูเมธาธรรมประยุทธ์เจ้าวาดวัดคอนซ้อยพระครูวิมลรัตนวัฒน์เจ้าคณะตำบลหายาเขต2วัดพวกช้างพระครูปฐมภกิจโกศลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัดผ้าขาวในชุดนี้กับรัตนาได้เมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับในชุดนี้เป็นพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อันมีหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจนะครับมหาปราชญ์แห่งเมืองล้านนาพร้อมกับพระมหาเถระอันได้เมตตาต่อครอบครัวตังคำได้เมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณในชุดสุดท้ายนี้ที่สับปะรดเตรียมนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระสงฆ์ในชุดที่5ในเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8ท่านนะครับโดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับได้เมตตากรุณาทอดพระไตรบังสุคุณในชุดนี้ครับและในลำดับสุดท้ายนะครับจะได้ทอดพระไตรบังสุคุณไตรปิฎกถือเป็นมหาบังสุคุณซึ่งในวันนี้นั้นครอบครัวตันคำนะครับโดยเถระบัญชาของท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีตุลูกจะได้ขอรับในเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาอันเป็นพระมหาเถระเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้เมตตาทอดพระไตรบังสุคุณไตรปิฎกอุทิศกรรปนาผลแด่คุณพ่อคำตันคำและในลำดับนี้การรัตนาในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาธิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
จ้าวาดวัดลำเปิงตะโกธารามประธานสงฆ์ได้เมตตานุเคราะห์พิจารณาพระไตรบังสุกุลไตรปิฎกขอการรัตนาพระเดชพระคุณครับในวันนี้บารมีแห่งพระมหาเถระเปรตพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นพระนักวิปัสสนาเป็นลูกศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ครูบาทองสิริมังคละมหาเถระได้เมตตาปรงธรรมสังเวชแผ่บุญแผ่กุศลให้แก่คนปกคำต่างคำนามของธรรมครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีจังหวัดวัดศรีปิงเมืองตู้ลูกของคุณปกคำต่างคำกราบนมัสการขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาธิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดวัดลำเปิงตะโปธารามได้เมตตาพิจารณาพระไตรมหาบังสุกุลและหลวงพ่อนั้นจะได้เมตตาวางดอกไม้จันทร์ส่งดวงวิญญาณของคุณปกคำต่างคำจากนั้นแล้วพระเดชพระคุณมีศาสนกิจนะครับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจะได้เมตตาไปเจริญพระพุทธมนต์วันนี้เมตตาพระเดชพระคุณนั้นสูงยิ่งต่อครอบครัวตังคำต่อท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีนะครับวันนี้พิธีการในการบำเพ็ญกุศลนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ทักษิณานุประทานได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลอุทิศกรรพนาผลแด่คุณพ่อคำตังคำในพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้นั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเก่ากับรัตนกราบอาราธนาในเมตตาธรรมของพระสงฆ์ทั้งปวงอันมีพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลได้เมตตาวางดอกไม้จันทร์ในลำดับนี้ครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้วางดอกไม้จันทร์ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์ส่งดวงวิญญาณของคุณปกคำต่างคำในโอกาสวาระนี้โดยพร้อมเพียงกันครับในนามของท่านอาจารย์นพครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีตุปิโยในนามของตุลูกนะครับขออนุโมทนาขอบคุณกราบนมัสการขอบคุณในเมตตาธรรมแห่งพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเปิ่นสหธรรมิกทุกรูปทุกตนทุกองค์ขอบคุณแสนทานน้ำใจท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้เป็นเกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้นิมนต์พระสงฆ์ไปสวดหน้าไฟครับนะครับภาวะโโอ้ยเอาเวทีโอ้โหสุดเยาว์
เมสัมมาเยอะเยปิยติปฏิจจสมุปนาปิโนธรรมาธรรมาภูสลาปัญจขันธารูปขันธ์โทเวทนาโทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทญาณขันธ์โทตัปปตมโมรูปโทยังกินจิโรปังอธิตานาปัสสะปันนางาชาตังวาบังหิตาวาโอราธิกังจุบุมังวาอินนางวาปฏิตังวาโทเลวาสันติเชวาตะเนตาจังหิตาวาอธิตังอิหิตาวาโมจะติโรปาปันโตสังขะโหสังขะโหไหเตนะสังไหตังสังไหเตนไหตังสังไหเตนะสังไหตังสังนะสังไหตังสังปโยโควิปโยโคสัมปโยนะเวปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังไหตังชาปัญญาติโยคันตปัญญาญาตนาปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติยปัญญาติโภคละปัญญาติเอกาวตาโภคลานังปัญญาติสัมมาญาวิโมตโตสัมมาญาวิโมตโตธัมโมอะโภปะธัมโมปะริหารธัมโมธัมโมเจตนาปะโปอนุลาภนาปะโปกุศลโมตะละโมปโยปะละโตอปโยปะละโตขมโนอาปาปะขมโนนิยโตอนิยโตนะโกปะเลติโตอรหะอรหัตยะปะติปันโนโปคะโลอุปลาปะติฌานสัมมาเทวตาติยาปาตาโยนชาเออผู้มีบาปสัมมาโตสัตโตสโปคะโลเชิญสมคุณป่อลงจากล้อเลยนะครับเปิดการประชุมเพิ่มได้เลยนาตินาเยวังวาตาเพชานาอินเนกาอังอันจิโปคะโลกขอกำลังวังชาลูกหลานเออตาปรมาเทขอประคับประคองอาสาและทำคุณป่อลงทีนะครับจาสิกาโตปะละมาโตตะโตโสโกะโลอุปาลังสิกาตะปะละมาเตนะติเมชาเยเกติกุศลาสะเกเตกุศลโมลาเยวาปะนะกุศลโมลาเตธัมมากุศลาเยเกติกุศลาธัมมาสะเพนนะโมเลนะเอกะโมลังวาปนากุศลโมเลนะเอกโมลาสัพเพธัมมากุศลาเหตุปัจจโยจโยอธิปฏิปัจจโยอนันตลปัจจโยสมนันตลปัจจโยตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัญญอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัญชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัญญอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัญญมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัญญอวิคตปัจจโยในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติสังขารคุณป่อก็ปฏิบัติไปจังฟ้อนจากทีมงานสืบสารงานศิลป์อาจจะได้ทำการแสดงส่งสักการนะครับในช่วงนี้อาเชิญทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนี้นะครับปุลาปริโบเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังโอปะกะปะติอิทิตังปะทิตังตุมังติปะเมวะจะมีจันทุสะเพียบุเรนทุสังกะปาจันโทปนารโสยะธามะนิโชติระโสยะธาย
ิวาจันตุสาบาลโอวินาจันตุมาเตปวันลาโยสุขิติอายุโกวะวิวาตนาสิรินจังวตาปัจจายิโนจาตาโลนวาทันติอายุวันโนสุขังพาลังยันจะโหดาขินานสังคำเมสุปฏิติกาติภาราตามิกายันปฏิโสยาติธรรมโมจายันมิดาสิโกนักบวชจะจักตาหุลาลาบาลังจะปิโอนามโนมตุเมหิเทมยังปฏิกันภาวะทุกข์ราคะโทสะปะเทวตาสัจจุสงฆ์เป็นไงนะครับเนี่ยภาเวนะสะดังภาวะทุเตภาวะทุสะปะมังคะลังทุสะปะเทวตาสัมมาโลภาเวนะสะตาโสติภาวะภาวะทุสะปะมังคะลังราคะโทสะสัพพังปานุภาเวนะสัตตาโสติภาวันตุเตแต่พอกำลังรังชาลูกหลานอาจุ่ยแปะประคับประคองเอาสังขารธรรมปกคำลงนะครับเนิ่งเตรียมการส่งสการวันนี้เผาแบบประเขาคนห้องว่าเผาเด่นเผากลางแจ้งเผาศพพร้อมกับปราสาทหลังงามหลังนี้คือหมอดใหม่ประตูกันอาตุปิโยมีดำริว่างานนี้จัดให้ดีให้งามหีบคำกันนี้มีราคาหลายหมื่นบาทเป็นไม้ซักแกะสลักติดทองคำเปียวตุปีก็เอามาใส่หามาใส่ปูจาคุณป่อในวาระสุดท้ายปราสาทแก้ววิมานคำหลังนี้อาจารย์ทีมงานสอพงประธานศิลป์อาบ้านปะกุ้ยอำเภอสันทรายอาพี่หนานล่าก็ได้แต้มแต่งงดงามเอามาใส่อีปอกของงามเช่นล้ำเป็นประสาทคำงามสมเปิงกว่าคุณปอกคำประสาทปอกคำหีบปอกคำวันนี้บอกฟืนบอกไฟก็นักสองเจ้าสลาร่วมด้วยช่วยกันอาสลาเจ้าดังพ่อสลาวินยูตุ้ยแก้วทีมงานช้างคลานดอกไม้ไฟพ่อสลาวินยูก็ได้เอาบอกไฟมาชี้ให้ชี้หอมปูจาคุณเอากระเพาะบารมีแห่งตุลูกท่านอาจารย์นภคูโสพลจริยาพิรัตน์เจ้าคณะตำบลปับสันสันปะเปาอาวัดสันต้นเปาต่อทีมงานมาเอาบอกไฟชุดสวยงามมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้บอกฟืนบอกไฟก็จะนักพิเศษจิตปุจากุลแห่งปอดในวาระสุดท้ายวันนี้ทุกทีมงานร่วมด้วยช่วยกันส่งสการปกคำช่วงนี้เตรียมการนะครับเนื้อส่งสการตานคาบทุกท่านทำหน้าที่ของทุกท่านให้สมบูรณ์ตอนนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่หลายมื้อหลายวันที่ผ่านมาร่วมด้วยช่วยกันให้สำเร็จเสร็จสิ้นแต่สักคำหนึ่งปากีนาทีไปหน้านี้นะครับปราสาทแก้ววิมานคำหลังนี้นั้นอาจจะถูกพ่อเพิงเผาผลาญอาจเหลือแต่เท่าแต่ทานเหลือไว้แต่คุณงามความดีอันที่สิ่งที่ป่อได้เคยพัฒน์เคยสอนกับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็แสดงไปก่อนนะครับเนื้อเตรียมการแสดงให้เรียบร้อยรับชมการแสดงส่งสการจากทีมงานสืบสานงานศิลป์นะครับขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วย
Thank you.
ไปไหนหมอพร้อมแล้วได้หมอ
่าบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าได้จัดเตรียมในการส่งสการข้าเป็นอันเรียบร้อยโบละมวลแล้วโอ้คำถือว่ามีบุญมีบุญในที่นี้นั้นคือมีบุญว่าได้ถึงป่อตุ๊กพิโยนั้นได้จัดการส่งสการกับคุณพ่อได้ดีที่สุดโคตรงามที่สุดได้ปฏิบัติต่อคุณพ่อในวาระสุดท้ายบูชาคุณแห่งปิตาคือคุณพ่อขอคุณพ่อนั้นจงได้สิ้นห่วงสิ้นอะไรแม้นว่าลูกหลานญาติพี่น้องในใจยะขากูลตันคำได้ปากล้ำคำเหลือได้ประมาทต่อคุณพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอคุณพ่อนั้นจงได้โปรดอโหสิกรรมอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันขอจิตตะดวงวิญญาณของคุณพ่อนั้นจงได้สู่สุขติสัมปรายภพหากแม้นว่าจาดหน้าชั้นใดบุญบารมีสมปานแห่งพ่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องในบ้านสันของแม่เย็นเชียงไายเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องในใจยะขกุลตันคำบัดนี้ตึงเวลาสมัยการจักได้ส่งสักการตานข้าประชุมเพลิงศพเก่าขอกราบอราธนาในเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศีลกิจพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ได้จุดชนวนฟักแคประชุมเพลิงส่งสักการตานข้าส่งดวงวิญญาณของคุณปอกคำตันคำถึงเป็นเจ้าจ้างมหาเศรษฐีชื่อเสียงบอดีไผ่บอกอวดอ้างชื่อเสียงปอกคำตันคำดีแม้นตายกระด้างก็ต้องเอาวางละไว้ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟหลวงพ่อท่านประครัวดุลศิลกิจเมตตาจุดฟักแคร์นั่นฝั่งนี้ตุปัจจโยอารัมมานัมปัจจโยอะคิปัตติปัจจโยอนันตรปัจสัมมันันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวัตนปัจจโยกัมมปัจจโยวิปากปัจจอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจวิปยุตตปัจจโยอธิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิหัตตปัจจอาวิคัตตปัจจโยอัญญังจะโคทัคนาทินาสังฆมิสุปฏิทิตาทิคะหิตายัสถานโสอุปกัปปติโสยติธัมโมจะหยังนิตัสสิโตเปตนาปุจาจังกตาอุราลาจะภิกขุนัมมนุปปถินังตุงเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติบัดนี้เทวดาก็ได้นำไฟติดมาสลายร่างเจิญเทวดาเผาเนอฝนจะตกละเทวดาเจ้าแค่น้อยเรียบร้อยงดงามวันสีต่างๆก็เหมือนเมฆเหมือนฟ้าในสวงสวรรค์ชั้นฟ้าบอกไฟเตียนบอกไฟดาวตั้งหลายก็เหมือนดังดอกไม้สวรรค์ในเทวโลกวัดนี้ดวงวิญญาณอภุตปอดนั้นก็จะได้เดินทางไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทวโลกห้องอันเป็นที่สถิตแห่งเทวดาทั้งหลายวันนี้ขอพระคุณปอดสลาทุกทีมงานนะครับเนอบกฟืนบกไฟเอามาให้มาหอมในส่งสักการในวันนี้งดงามอย่างยิ่งทุกประโยชน์ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนอ
นี้เป็นบอกไฟเตียนเหมือนต้นกันละพอพึ่งในสวงสวรรค์ชั้นฟ้างามอย่างใดก็งามอย่าบอกไฟเตียนนะออกในธรรมดีปางเมื่อได้ส่งสกานางบดีพญาเวสสันดรก็ได้ลิศนาแต่งแต่งยังประสาทมุจลินหลังหนึ่งหลังให้เจ้าสลาบอกคอยจี้บอกฟืนบอกคอยเผาส่งสการนางมาทีอาตามดังออกในธรรมปีสองไอ้ก้าบอกคอยเสียงสลาเรียบร้อยส่งสการดีงามงดงามตามประเพณีนมัสการขอบคุณในเมตตาธรรมพระมหาเถระครูบาอาจารย์ท่านมีหลวงพ่อธรรมครูอดุลศิลกิจครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกลูกนะครับตุนันหนึ่งพระครูสุทัศนียโสพลอาจารย์อาจารย์โจธรรมครูพิมลรัตนวัฒน์ครูบาอาจารย์ทุกลูกท่านผู้มีเกียรติศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับเด้อได้ส่งสการคุณพ่อคำเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณน้ำจิ้มน้ำใจในความกรุณาท่านผู้มีเกียรติพี่น้องเชียงรายไผ่บ่อฟั่งปิ๊กเตอร์เลียมเจิญกินข้าวน้ำข้าวแรงที่วัดก่อนเด้อแล้วก็ปิ๊กนะครับเด้อวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมในการบำเพ็ญกุศลส่งสการทานข้าวในวันนี้สุดยอดสุดปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณเครื่องเสียงจากดีเจสาวนะบรรจงมณีบ้านสันอุ้มอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมกับทีมงานนะครับเด้อขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณทีมงานทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ขาดตกบกพร่องด้วยประการใดขอสุมาอภัยกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอทุกท่านได้เดินทางครับด้วยความสวัสดิภาพขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับมาเก็บโอ้เร็วเก็บเงินมาแล้วที่งานเก็บเงินก็ต้องWe'll be right back.
โอเคจบก่อน